พ่อแค่หลอกมาป้าอย่าคือเป็นเด็กกี้ลุกนั่งคือทายไงลุกนั่งตามตัวรู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยทั่วท้องแล้วก็รู้สึกมันแบบเดินไปต่อไม่ค่อยจะไหววันนี้จะทำคลิปตามใจ follower เพราะฉะนั้นก็วันนี้อยากให้ทำอะไรพิมพ์เข้ามากันได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทำตามที่บอกนะคะมีคนบอกว่าให้นอนทั้งวันค่ะได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปนอนทั้งวันก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายล้อเล่นค่ะไม่สามารถนอนทั้งวันได้นะคะคลิปจะจบเร็วกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าแต่งตัวก่อนเลยนี่จะให้ไอแต่งตัวยังไงดีคะระหว่างไอแต่งเองหรือคุณสวีทกับคุณแยมเลือกใครผลลัพธ์ก็คือชนะใสๆชนะใสๆเหมือนว่า 7% เนี่ยคือมือลั่นอ่ะคุณสวีทคุณแยมเลือกค่ะเชิญนะคะขออนุญาตดูตารางสีเสื้อมงคลค่ะวันนี้เป็นวันพุธสีที่ห้ามใส่คือห้ามใส่ใช่วันพุธห้ามใส่ชมพูจำให้แม่นจำให้ขึ้นใจเรามาท้าทายดวงชะตากันดีกว่าสวีทสวีทกับคุณแยมเลือกแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นลุคไหนดีนะคะระหว่างลุคนี้เป็นผ้าพื้นเมืองน่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นอันนี้อันไหนดีคะชุดไหนดีคะโหวตเข้ามาค่ะผลสรุปก็คือคุณสวีทชนะค่ะได้ใส่เป็นชุดนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าก็คือชุดนี้ชนะค่ะลอยไปเลยก็สุดทางนี่เราไปไหนอะไปเชียงใหม่เหรอหรือว่าเราจะไปเชียงใหม่ไม่คุณสวีทจะไปเชียงใหม่จริงนะต้องไปเป็นหลักใหญ่ไม่ได้เหรอไม่มีการไปเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมคะเราจะไม่ถามเพราะถ้าเกิดถามไปเชียงใหม่แน่ๆเลยเจ้าวันนี้นะคะได้เครื่องทำเล็บใหม่จากฟลอยี่ค่ะเล็บไอว่างอยู่นะคะก็เลยจะมาถามว่าให้ไอทาเล็บสีไหนดีระหว่างสีนี้เป็นโทนสีนูดหรือโทนสีนี้เป็นโทนสีสดใสกดโหวตเข้ามากันนะคะผลโหวตมาเรียบร้อยนะคะไอทาทำเล็บกันเองซึ่งไอ้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องมาใหม่ที่ห้องฟลอยี่มาจากโปแลนด์นะคะซึ่งเซตนี้เนี่ยเป็นเซตชื่อว่าฟลอยี่ซูเปอร์บ็อกซ์ซึ่งในเซตนี้เนี่ยมีของมาครบทุกอย่างเลยมีทั้งเบสมีทั้งท็อปมีทั้งสีมีทั้งรีมูเวอร์มีทั้งเนลคลีนเซอร์แล้วก็มีที่ขัดเอาไว้ขัดมีตะไบไว้ตะไบแล้วก็มีของครบทุกอย่างก็สามารถที่จะล้างขัดทาอบครบได้ใน1กล่องเลยซึ่งกล่องนี้ราคาแค่ 1,499 บาทเท่านั้นค่ะมาค่ะเราจะเปิดซาลอนที่บ้านไม่ต้องออกไปนอกบ้านกันเลยค่ะทุกคนไว้ใจไอให้ไอทาเล็บสีสันสดใสสู้ซ่านะคะไอก็เลยเลือกมาแล้วไอจะทา5สีคือเป็นสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่ะและ5สีไปเลยซึ่งบอกเลยนะคะว่าสีของเขาสวยมากสีมันสวยจริงอะคือก็เนี่ยเริ่มแล้วค่ะวันเลมิเนียจะอยู่กับเราไปอีกยาวๆ21วันซึ่งแบบไอเชื่อเหรอมันจริงเพราะมันแบบเหมือนไปทำที่ร้านมากเลยแล้วสีมันก็น่ารักมากถ้าเกิดว่าใครอยากทำเล็บง่ายๆด้วยตัวเองได้ที่บ้านนะคะพูดเลยว่าเนี่ยเวิร์กมากๆที่เข้าไปมากๆเดี๋ยวไอจะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างนะคะเพราะว่าในลิงก์นั้นนะทุกคนจะได้ส่วนลดที่ 20% เยอะมากมันดีมากเลยแต่ตอนนี้เราดูดีกว่าว่า follower ของเราอยากให้เราทำอะไรบ้างนะบอกว่าให้แกล้งซาซ่านะคะการแกล้งซาซ่าก็คือการอุ้มซาซ่าค่ะเพราะซาซ่าไม่ชอบให้แม่แกล้งซาซ่าง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าทำอะไรก็ได้ซาซ่าไม่ชอบแม่ก่อนจะ
จากบ้านนะคะออกกำลังกายกันสักหน่อยเพราะมีคนรีเควสต์มาเยอะมากเพราะฉะนั้นจะให้ไอกระโดดตบ20ครั้งหรือลุกนั่ง20ครั้งเลือกมาเลยค่ะเพราะตอนนี้แอร์หนาวมากอยากจะออกกำลังกายลุกนั่งไม่ใช่ฉันลุกนั่งหรอเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราแก่แล้วกระดูกกรอบแกรบแน่นอนขอพูดเลยนะคะว่าฉันออกกำลังกายบ่อยมากเดี๋ยวเราดูผลโหวตผลโหวตก็คืออยากให้พี่รู้เรื่อง20รอบค่ะชนะนะคะทีนี้มีคำถามค่ะว่าลุกนั่งอยู่ท่าไหนเข้าไปต้องอยู่ท่านี้เชื่อตัวนี้หรอนี่คือลุกนั่งปะไม่ใช่หรอไม่ใช่คุณสวีทเบิร์ตตัวคุณสวีทลุกนั่งคือท่ายังไงลุกนั่งอย่างนี้ปะอย่างนี้ปะอันนี้สก๊อตจามแล้วลุกนั่งของพี่คืออะไรไงลุกนั่งตามตัวนี่น้องคนนี้ลุกนั่งกับซิทอัพมันต่างกันอย่างไรแล้วเข้าไปดูงงไหมงงเหมือนกันมีคนงงแล้วมาตั้งกระทู้ค่ะสรุปคือไม่มีคำตอบน้องมาตั้งกระทู้ไม่เราแถมให้เพื่อไม่ให้มีใครว่าแต่ว่าทุกคนช่วยมาคอมเมนต์ตอบหน่อยว่าตกลงว่าลุกนั่งมันคือท่าไหนกันแน่เดี๋ยวไอซ์ทำให้ทั้งสองเริ่มจากลุกนั่งที่เราเข้าใจก่อนแข็งแรงไหมขนาดนั้นอ่ะใช่ลุกนั่งอย่างนี้นี่ไงที่สองสามสี่ห้าหกเราไม่ใช่อยู่20ต้นๆแล้วค่ะพี่ไอ้ใช้แรงมากและทำอะไรต่อกันดีคะระหว่างเล่นติ๊กต็อกหรือว่าเล่นเซิร์ฟสเกตอยากให้ทำอะไรคะทำกันเพียงแค่1อย่างหมดกันเข้ามานะคะพูดเลยนะคะว่ากิจกรรมการถ่ายติ๊กต็อกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฉันเลยพูดเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเล่นเซิร์ฟสเกต20รอบยังง่ายกว่าติ๊กต็อกมันยากมากเนี่ยตอนแรกแบบเด้งเด้งตึ๊ก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 แล้วพอสอบแล้วเป็นไงชุดก็ต้องเปลี่ยนถ้าเต้นก็ไม่ได้หุ่นก็ไม่ดีก็เลยชุดเราแบบมาสายแบบสวยมักนกตลกมักได้ก็แล้วกันเดี๋ยวรอชมกันโชว์สกิลที่ไม่ค่อยได้โชว์ระหว่างวาดรูปหรือร้องเพลงอยากให้ไอซ์ทำอะไรให้ดูค่ะพูดเลยว่าไม่ควรทั้งสองอย่างผลโหวตระหว่างการวาดรูปและร้องเพลงวาดรูปชนะนะคะซึ่งขอบอกเลยว่าผิดขนาดไอ้วาดรูปไม่เก่งทีนี้ต้องขอโจทย์ค่ะคุณสวีคุณแยมขอโจทย์หน่อยค่ะว่าจะให้ไอ้วาดรูปอะไรดีวาดรูปฉันกับรูปคุณสวีรูปแยมกับคุณสวีใช่เอาสวยๆนะขอลงสีเป๊ะใช่ขอสวยๆเอาไปเลยเอาสไตล์เราแล้วกันหน้ากลมจัดหน้ากลมมากโดละเอมาเอิ้นมาเอิ้นเชี่ยกูเหมือนโดนบ้านเลยไม่ใช่ขาติดกันทั้งนั้นน่ะขาเบียดเหรอขาเบียดเหรอขาเบียดเหรอเสร็จแล้วชนะหลักสุดเลยอ่ะคือเราเกิดมาทำสิ่งต่างกันบอกเลยนะคะว่าวันนี้มีแต่กิจกรรมยากๆทั้งเล่นติ๊กตอกทั้งวาดรูปขอกิจกรรมง่ายๆบ้างให้เลือกระหว่างการไปคาเฟ่หรือไปช้อปปิ้งอันนี้น่าจะมีความสุขขึ้นค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะทำตามรีเควสที่มีคนขอเข้ามาเยอะมากที่สุดลองจากการทำอาหารก็คือโอ้โหมีของกินทั้งแม่ทั้ง4ตัวฟัดเจเนทั้ง4ตัวอยากจะไปไล่ฟัดให้ครบทั้ง4ตัวเลยค่ะนาโชแกล้งตายไปแล้วหนึ่งนาโชไม่มีที่แบบไหมคะนาโชง่วงถ้าปารู้ชะตากรรมแล้วนะครับเราจะฟาดทาปาด้วยทาปาจะส่งเสียงโอเคบอกเลยนะคะว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนใหม่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากดูเนี่ยกดไลค์เข้ามาเยอะนะคะเดี๋ยวไอซ์จะทำคลิปเปิดโซนนี้ให้ดูคืออะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยA few moments later เย้เราได้มาช้อปปิ้งค่ะแต่ประเด็นก็คือใครเลือกชุดให้ฉันมันไม่ได้เลยจริงเหรอไม่มีความน่าฉันอยู่เลยยูคือดูนี่ข้างหลังปาด้าข้างหน้าเฟนดิข้างข้างมีออข้างหลังคันเดียวหนึ่งมันแบบคือวิธีฉันไม่มีความมั่นใจเขาฉันกลัวเขาจะแบบปวดขั้นแต่งกายแล้วคือแบบผิดระเบียบตั้งแต่หัวจรดเท้ามันได้อย่างนั้นเราเปลี่ยนชุดก่อนก็ได้เพื่อความมั่นใจ
็อปที่ไหนดีระหว่าง H&M หรือซาร่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากซาร่าค่ะแต่วันนี้ตุ้มผูกก็ไม่เข้ากระเป๋าก็ไม่มีจะไปช็อปไหนดีระหว่างดิออร์หรือชาแนลแต่ไม่ได้บอกว่าจะซื้อนะคะแค่จะไป A few moments later ก็ยังไปไม่ถึงชาแนลหรือว่าดิออร์เลยแต่ว่าถูกสกัดอรุณด้วยเมลเบอร์รี่พอแล้วที่ฉันอยากได้กระเป๋าแบบนี้มานานแล้วเป็นกระเป๋าสีขาวที่ดูอดทนคืออันนี้มันดูแบบเป็นหนังที่จะไม่เลอะได้ง่ายแล้วก็ใส่ไอโฟนที่ใหญ่มากใส่ชั้นลงไปได้แบบออกโดดหยิบเนี่ยใช่เลยสวยเนาะสวยเลยใช่เลยไม่ต้องให้ใครโหวตไม่ต้องโหวตซื้อเนี่ยซื้อแล้วค่ะร้านพาวเดอร์รูมตอนนี้เขามีอยู่ที่พารากอนนะคะแล้วก็มีของจากแบบประเทศต่างๆที่ปกติแบบเราหาซื้อไม่ได้ต้องไปต่างประเทศอ่ะมีมาที่นี่เต็มเลยซึ่งไงก็เอ็นสกินแคร์แบบรู้เลยว่ากลัวหน้าเหี่ยวโอ้นี่โคตรแบบว่าอันนี้คือเขาป้ายยาว่าแต่ตัวแบบเด็ดมากอันนี้คือบอกว่าซึมหายไปเลยผู้ชายก็ใช้ได้แล้วก็นี่คือเป็นแผ่นเป็นโทนเนอร์ที่แบบใช้แล้วหน้ามันก็จะมีความคอหายไปริ้วรอยหายไปอะไรเงี้ยส่วนนี้เก๋มากเป็นมาร์คซึ่งเป็นมาร์คกลิ่นแบบคุณยายมาโดนกลิ่นอันนี้กลิ่นชาหรือเปล่าเย็นๆเบาๆกินดับศึกษานานาพาอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าใช้ยังไงใช้ยากมากแต่ก็ให้ติวเข้มหนึ่งก็จะไปลองใช้ส่วนเนี้ยเหมาะกับคนในวัยแบบอยากลองคือแบบอยากลองเดี๋ยวเราเอาขวดเล็กๆแบ่งแบ่งเพื่อนเนี้ยเขาบอกแบบดีมากเป็นออยที่แบบว่ากรอบกู้ผิวมีเรตินอลต่างๆนานาแต่ว่าไม่ต้องหาใช่มาแล้วค่ะให้เลือกระหว่างกระเป๋าใบนี้สีเหลืองน่ารักมากหรือตุ้มหูอันนี้ดีค่ะมีความเพชมีความมุกสวยมากเลือกทีค่ะกระเป๋าหรือตุ้มหูกระเป๋าหรือตุ้มหูญาติเริ่มใหม่อีกครั้งนะคะลืมไปก่อนขอถามว่าจะเป็นเซตนี้ระหว่างต่างหูเงินแล้วก็กระเป๋าเงินใบนี้หรือว่าจะเป็นกระเป๋าใบนี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสรุปก็คือว่าฟอลโลเวอร์เลือกไม่ตรงใจไอค่ะแล้วไอก็อยากได้น้องสีเงินแล้วก็ตุ้มหูสีเงินมากๆแต่ฟอลโลเวอร์เลือกเป็นน้องกระเป๋าสีเหลืองพาสเทลสายสีทองซึ่งไอก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันตัดมันไม่สามารถตัดได้จริงเลยซื้อไปเลยค่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะต้องมาซื้อของชาแนลสองใบเพราะมันต้องหูเด็กอันในวันนี้แต่ก็ตามใจฟอลโลเวอร์จริงๆฟอลโลเวอร์อยากให้ซื้อก็ซื้อแต่ว่าตามใจตัวเองก็ตามใจเหมือนกันเพราะอยากได้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันและก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ไอเพราะว่าไออ่ะรู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยทอดท้อแล้วก็รู้สึกมันแบบเดินไปต่อไม่ค่อยสบายไม่รู้ว่าทางลงไปมันแบบมีจริงๆหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่อยากได้ก็มันก็ต้องมีบ้างทุกคนโอเคใช่ไหมไม่โอเคใช่ไหมยิ้มได้ไหมคะตอนนี้หน้าแห้งๆเลยรู้สึกว่าหน้าตึงรู้สึกว่าแบบขาดมอยเจอร์ไรเซอร์ก็คุณลูกค้าค่ะท่านไหนอยากให้ทาครีมให้หน้ากลับมาเต้งตึงดึงดังติ๊งติ๊งติ๊งดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับที่ต่อคนแรกก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะที่ทำเพลงมีวันนี้ที่สามารถซื้อกระเป๋าสีเงินที่เราอยากได้ได้ขอบคุณทุกคนแล้วก็คุณลูกค้าค่ะในอนาคตทุกท่านนะคะสามารถกดแอปเป็นเข้ามาได้เลยค่ะพร้อมทาครีมพร้อมมีวิตามินต่างๆมากเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าของชาแนลทั้ง2ใบแล้วต้องหูอีก1อันและข้าวของมากมายที่ซื้อมาวันนี้มีความสุขมากแม้ว่าจะขนหน้าแข้งร่วงไปเลยหน้าแข้งคือเลี่ยนเตียนก็คือโล่งเลยแต่วันนี้แฮปปี้มากเลย